รุงธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีอายุสั้นที่สุดในแผ่นดินสยามครั้งเมื่อก่อนที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมของพม่าพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากทหารผู้ติดตามให้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะนำทัพบุกเข้าตีเมืองจันทร์ยึดเอาเป็นที่มั่นในขณะเดียวกันทางฝ่ายพม่าก็ยังคงกำลังไว้ที่บ้านโพสามต้นโดยมีสุกี้เป็นนายกองต่อมาในวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2310สมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทัพเข้าตีค่ายโพสามต้นจนแตกพ่ายนายกองสุกี้ตายในสนามรบแม้จะกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้แต่ก็ได้รับความเสียหายย่อยยับพระองค์จึงโปรดให้มาสร้างราชธานีใหม่ที่ธนบุรีโดยมีนามเรียกขานว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระองค์ทรงครองราชได้เพียง15ปีคือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2310ถึง2325เมื่อสิ้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วกรุงธนบุรีก็ไม่มีกษัตริย์ขึ้นปกครองอีกเลยถือเป็นอันสิ้นสุดอาณาจักรธนบุรีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา